มะลายมันขาวดำแต่งมาในแนวแบบแรปเปอร์2ครับโอ้แรปเปอร์2โอ้ยดังมากเลยอ่ะผมแบบแรปเปอร์แบบจีบสาวได้ด้วยดังเหลือเกินนะทำไมแรปเปอร์ต้องแรปเปอร์ต้องเซ็กซี่ต้องใช้เวลารอเธอหันมาต้องใช้อะไรรถไฟมันไปไหนล่ะเฮ้ยกินข้าวกินไปไหนใช่ต้องไปไปถอนต้นไม้ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยเอาไปกระปุกหนึ่งพริกก็ได้เป็นกระปุกวันเด็กกระปุกยังไงคนดีมักโอเคสายเปย์มักถูกใจลงพื้นใช้ไม้ตีลงเธอคนดีใช่ไหมตรงนี้ฝุ่นมันเยอะระวังเลอะนะฮะเลอะอะไรฮะเลอะอยู่ไปไปลงมาเลอะเธอข้างล่างว่ะเจอเขาบ่อยที่ตลาดไทยทำไมอ่ะทำอะไรเจนิดไงเจนิดขายผลไม้ตลาดไทยเจนิดไงผลพรบอกเลยเนี่ยเจนิดไม่ใช่เจอ๋อเจนิดเล่นเทเที่ยวไทยด้วยเมื่อไหร่เจนิดเนี่ยเจนิดเมื่อไหร่จะเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยฮ่องกงฟู้ดเคยได้ยินไหมได้ยินค่ะเกิดครั้งแรกเมืองอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกฮ่องกงค่ะฮ่องกงฟู้ดที่ไทยที่เรากินกันเหรอคะคิวไม่รู้อะไรเลยใส่กล่องมาให้ด้วยแล้วกันนะปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ateez รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาเบิกบานใจในวันพระใหญ่กันครับโดยจากเมื่อวานนี้ที่ดาราสาวสวยอย่างคุณเชอร์เบลสามารถเอาชนะพระเอกลิเกอย่างคุณแน็กกี้ไปได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทีม3สาวมีคะแนนทิ้งห่างไปเป็น2ต่อ0แถมในเกมต่อมาหนุ่มนายไม้ตายจากทีมแชมป์ยังออกมาโชว์ฟอร์มแป๊กตอบถูกไปได้แค่2ข้อติดเท่านั้นและแบบนี้คุณจ๊ะจ๋าจะพาทีมยึดบัลลังก์แชมป์ไปได้อย่างง่ายดายหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ2ข้อเป็นตัวตั้ง3ข้อเมื่อไหร่เป็นแชมป์ทันทีพร้อมมาเลยปริศนาฟ้าแลบ2นาทีจับเวลาเข้าจ้าถ้าไปปลูกที่ภาคใต้จะกลายเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวนี้เป็นข้าวเจ้าเหมือนเดิมค่ะข้าวเจ้าคือสายพันธุ์จะข้าวนี้ไหมข้าวนี้มันเป็นคือข้าววันคนใต้อ่ะเวลาออกเสียงมันก็ออกเป็นนี้แล้วออกเสียงข้าวเจ้าล่ะข้าวเจ้าจริงๆแต่ถ้าข้าวเจ้าเนี่ยปลูกที่ไหนก็เป็นข้าวเจ้าค่ะถูกต้องอีกหนึ่งข้อเสมอปิดประตูแพ้เลยนะจะทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ตายแล้วทำเสียงดนตรีปากปากพูดปากต่ำมันก็สำเร็จแล้วมาถ้าเรานั่งรถไปป้าไปเพลินจิตแล้วมีสาวสวยนั่งอยู่ด้วยเต็มคันรถเราจะเพลินจิตหรือเพลินจังสมมุติถ้าจ๋าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะจินตนาการเองก็จะต้องเวลาสาวสวยๆก็ต้องเพลินเพลินจังเพลินใจค่ะเพลินจังมันคือยังไงก็รู้สึกเพลิดเพลินนะคะรู้สึกเพลินจังถูกต้องจะเพลินจิตเพลินจังก็ให้หมดแล้วแต่คนที่ชมนั้นจะเพลินแบบไหนก็ว่ากันไปเป็นตัวแพ้เสมอแล้วจะชนะหรือไม่เวลาเหลือเพียบเลยถ้าโทกเป็นแชมป์ทันทีมุมฉากเท่ากับกี่องศาครับมุมฉากเป็นแชมป์90องศาค่ะคิดก่อนสิครับคุณต้องคิดคิดหน่อยจ๋าทำไมไม่คิดคิดหน่อยพี่ครับผมก่อนคิดก่อนอ่ะงี้180องศาเนี่ยนะคะจะเป็นทางนี้จะเป็นแนวล่าง360องศาก็คือวงกลมนะคะถ้ามุมฉากก็คือแบบนี้นะคะ90นี้45เหมือนได้ยินคำนี้มาก่อนแว๊บๆๆๆเลยมันเหมือนเดจาวูไงไม่รู้ครับเดจาวูก็ไม่รู้ถ้าเกิดมุมเนี้ยมัน180รอบวง360ตั้งขึ้นงี้มันคือ90องศาตกลงถามว่าอะไรมุมฉากกี่องศาตอบว่า90องศาเพื่อเป็นแชมป์ถูกต้องไอ้ยายไปไหนไปไหนไปไหนหายไปไหนอ้าวไหนบอกมันไม่รีบไงไปก่อนเลยเหรอโอ้ยยายยายยายนี่คือสุดยอดเดี๋ยวช่วยวิ่งสักรอบสิเอ้า
ทำไมใส่ชุดลิเกอายครับเขาอยู่งี้แล้วนะครับอาจารย์แต่25องศาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณก็ทุกมุมฉากเหรอครับผมมุมฉาก25องศาผมขอตอบ25องศาใช่ไหมที่แปลมาจากไหน90ไอ้90 180 160เลยเนี่ยพี่ไม่รู้มาจากที่ไหนเออโอ้ยอ้าวเป็นแชมป์เวลาเหลือส่งพลังต่อไปไอ้ถึง10 AS Next G 100,000 ได้จักรพรรดิแตกไปเลยข้อต่อไปถ้าเรามีไข้สูง40องศาแสดงว่าไข้เราเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านบ๊ายบายอะไรอ๋อ40องศาถ้าไข้เรา40องศาแต่เป็นคนละไข้กันนะไม่เกี่ยวนะแต่จริงนะ40องศากับ40องศานี้มันคนละองศากันนะคะอ๋อตกลงไข้เราเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านอะตอบไงไข้เราไม่ใช่มุมใดทั้งสิ้นค่ะไม่เกี่ยวกับมุมแหลมมุมป้านใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวค่ะถูกต้องไปต่อแฟนหญิงขายแฟรนไชส์ให้แฟนชายที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับแฟนหญิงที่เป็นผู้ชายสรุปแล้วแฟนหญิงขายแฟนชายให้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงถูกต้องตอนนี้น้องผมอายแล้วครับผมได้ยินอะไรบ้างไหมไม่รู้เลยเขาตอบผู้หญิงเขาก็ตอบไปในทางที่ถูกที่ควรทางออกสตูนี่มีกี่ทางเห็นไหมเขายังไปถูกทางห้าแล้วไปต่อเลยเรื่องนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งแสดงว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เข้าใจไหมถูกต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆคือฮีโร่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับไปต่อเลยแล้วถ้าคุณเป็นไฟลามทุ่งแสดงว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นไฟลามทุ่งแสดงว่าคุณเป็นอะไรหมดเวลาอย่าไปสนใจอะไรเลยลงมาในฐานะแชมป ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วที่เราไม่อยากชนะผู้หญิงอะครับพี่ตานี่แหละเขาเริ่มต้นพูดตั้งแต่คำนี้แหละโอ้ตั้งใจอย่างนั้นครับท่านที่เห็นนี่แหละครับมีใครเนี่ยชนะใครบ้างไหมนี่คือเราแพ้หมดน่ะครับแต่ผมได้คะแนนเยอะที่สุดนะผมชนะพวกคุณสองคนนะมึงจะเอาชนะพวกกูเพื่ออะไรชนะอะไรก็ไม่แน่นอนนะก็คุณมากับผมคุณไม่ต้องชนะผมคุณต้องชนะเขาแต่ตัวหนูตอนแรกพวกเราจะมานะให้เวลาเขาให้เวลาเขาชกกันหน่อยดูดิทั้งนู้นก็ไม่สบายอยู่ด้วยเออสงสารพักผ่อนผมให้กำลังใจนะครับให้ได้3แชมป์ได้3สายฟ้าครับจะได้พูดเพื่อพูดเพื่อผมไม่มีอะไรพูดครับอ้าวฝ่ายหญิงล้วนๆเป็นแชมป์อ่ะมาเชียร์ให้ได้สายฟ้านะครับผมอำนวยใช้โชคดีเลยไปปริศนามาเลยคว้าแชมป์มาได้แบบไร้ริ้วรอยเลยนะครับคุณจ้าจ๋าคุณเชอร์เบลคุณจันจีแล้วสามสาวสุดแกร่งจะเอื้อมหยิบสายฟ้ามาครอบครองได้หรือไม่ไปดูกันเลยบอกกล่าวซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายอย่ามาเจอสาวๆอย่างนี้ไม่ได้นะเสร็จแพ้แบบอเนจอนาถเลยนะเออเป็นแชมป์มา1นาทีตรงนี้20คำตอบที่ถูกเก็บสายฟ้าแรกให้ได้รวมให้ได้3สายฟ้านะซึ่งได้ไปแล้วหลายๆคันนี่ก็จะเป็นอีก1คันที่จะให้ได้รับกันไปนะครับ Toyota Ativ รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 เอาล่ะ1นาทีตรงนี้ถามอะไรกันดีตั้งแต่ตรุษจีนพอตรุษจีนก็นึกถึงสีแดงเนาะค่ะอ้าววาเลนไทน์ก็สีแดงอีกนะสีแดงนำโชคเออเอาตรงนี้แหละพอพูดถึงสีแดงขึ้นมาแล้วก็จะอื้อตรุษจีนสิอื้อวาเลนไทน์สิหรืออื่นๆอีกพอสมควรเลยเพราะสีแดงเอ้ยงั้นต้องสีแดงแน่
สีแดงไอ้นี่แน่เลยคนสัตว์สิ่งของพืชผักผลไม้ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเห็นพอเอ่ยขึ้นมาปุ๊บสีแดงเป็นหลักเลยนะหาเรา20สิ่งให้ได้นะพร้อม1นาทีใครก่อนก็ได้ไปแดงแน่ๆธงชาติจีนได้ๆๆหลายคำตอบได้นะมาเร็วพริกพริกพริกสีแดงมีสตรอเบอรี่แดงแน่แดงแน่แอปเปิ้ลแดงแน่มีได้หมดครบแล้วใครก็ได้หลายคำตอบได้หลายคำตอบก็ได้ราสเบอร์รี่โอ้ที่มันทำพืชผักผลไม้ต่างๆเนื้อแดงเออเนื้อแดงมีไปสีแดงปังพูดมาปุ๊บหัวใจเออให้สีแดงแน่แล้วดีมากเลือดแดงแน่นอนโอเคมะเขือเทศได้สิบคำถามแตงโมแดงแน่นอนเออได้หมดเหลือ9ดีมากน้ำหวานเฮลส์บูบอยเสื้อสีแดงไม่ได้เสื้อสีแดงมันพูดถึงเสื้อมันไม่ได้เป็นสีแดงถูกการถูกเหลือ7อุทัยทิพย์ค่ะขออุทัยได้ไปเหลือ6โอ้ยโอ้โหนี่ไหลดีมากเลยนะเนี่ยแต่การตอบแต่ละอาจจะมีใช้เวลาไปอย่างนิดโอ้โหเสียดายเอ้าอีกอะไรอีกเอ้าเธอตู้ไปเซนีระดับเพลิงใช่ซองอ่างเปล่าแดงแน่ลิปสติกเนี่ยจะนึกถึงปากผู้หญิงเนี่ยแดงๆไว้ก่อนสไปเดอร์แมนโอ้โหโอ้ยอีกหลายอย่างเอา14ปอบมือขึ้นมาไม่ยากเนอะก็ไหลดีแล้วแต่จังหวะที่การตอบอาจจะใช้เวลาเกินไปนิดอยู่นะสนุกไหมน้องจิได้ไหมได้เอายังไงก็แล้วแต่เป็นแชมป์อีกสักทีนึงลองดูได้ถ้าเข้ากันมากลุ่มนี้ถ้าชนะได้แสดงว่าตัวจริงเสียงจริงแล้วนะโอเคกลัวใครไหมไม่ค่ะไม่กลัวใครเลยเหรอทีนี้ก็ไม่กลัวไม่เอาทีนี้มาเลยปริศนาฟ้าลั่นจะเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ก็ไม่มีความเกรงกลัวเลยนะครับสาวๆแล้วคู่ต่อสู้ที่จะมาแย่งชิงบัลลังก์สายฟ้าจะมีไม้เด็ดอะไรมาทำลายความมั่นใจของพวกเธอหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันมันแน่นอนนี่เป็นทางม้าลายวะมันขาวดำแต่งมาในแนวแบบแรปเปอร์2ครับแรปเปอร์2โอ้โหดังมากเลยอ่ะผมแบบแรปเปอร์แบบจีบสาวได้ด้วยเออมันดังเหลือเกินนะแต่ชนแล้วแล้วแท็กซี่ต้องใช้เวลารอเธอหันมาต้องใช้อะไรรถไฟมันไปไหนล่ะเธอคิดทางไปไหนใช่ต้องฟาดไปชนต้นไม้แล้วเริ่มต้นไม้ด้วยเอาไปกระปุกถึงพริกแล้วต้องเป็นกระปุกว่าเด็กกับพี่ไงคนดีมักถูกเทสายเปย์มักถูกใจลงพิชเชอร์ไปตีลงเธอคนดีใช่ไหมเฮ้ยพวกพี่เป็นไงเธอจะเพิ่มจะไปจมเฮ้ยตรงนี้ฝุ่นมันเยอะระวังเลอะนะฮะเลอะอะไรฮะเลอะอยู่ไปลงมาเลอะเธอข้างล่างเจอเขาบ่อยที่ตลาดไทยทำไมอ่ะทำอะไรเจนิดไงเจนิดขายผลไม้ตลาดไทยเจนิดไงผลไม้บอกเลยเนี่ยเจนิดไม่ใช่เจอ๋อเจนิดเล่นเทเที่ยวไทยด้วยเมื่อไหร่เจนิดเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าไปไหนเนี่ยฟู้ดเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะเกิดครั้งแรกเมืองอะไรติ๊กต็อกฮ่องกงค่ะฮ่องกงฟู้ดที่ไทยที่เรากินกันเหรอคะคิดว่าไม่รู้อะไรเลยใส่กล่องมาให้ด้วยแล้วกันนะ